ลูกสะใภ้หลงดีใจแม้สามีให้เงิน25 ล้านเพื่อไปซื้อบ้านแต่พอได้ฟังเงื่อนไขที่ตั้งไว้รีบปฏิเสธแทบไม่ทันข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของหญิงสาวชาวเวียดนามรายหนึ่งค่ะซึ่งเธอออกมาระบายถึงชีวิตครอบครัวของเธอโดยเธอบอกว่าเธอแต่งงานมาได้3 ปีแล้วแต่แม่สามีก็ยังเข้มงวดกับเธออยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีการศึกษามีงานที่ดีและมาจากครอบครัวที่ดีแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นศูนย์ในสายตาของแม่สามีค่ะไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ไม่เคยทำให้ท่านพอใจได้เลยเธอบอกนะคะว่าแรกๆฉันก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราเข้ากันไม่ได้ฉันพยายามอย่างหนักทุกวันเพื่อหวังว่าแม่สามีจะยอมรับแต่เปล่าเลยฉันไม่เคยได้รับความไว้วางใจหรือความรักจากท่านเลยหลังจากเธอแต่งงานมา3 ปีเธอก็เริ่มคิดว่าการอยู่กับพ่อแม่สามีตลอดไปมันคงจะไม่ดีแน่ๆเธอจะรู้สึกสบายใจและเป็นอิสระก็ต่อเมื่อได้ย้ายออกมาอยู่เองนะคะไม่อย่างนั้นเธอก็คงต้องนั่งกังวลกลัวว่าจะมีปัญหากับแม่สามีและกลัวว่าท่านจะไม่พอใจค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเธอและสามีเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีเงินเก็บยังมีไม่มากแต่การซื้อบ้านต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะเธอจึงได้ปรึกษากับสามีว่าถ้าเงินไม่พอเราจะกู้ธนาคารแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลังแต่เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนค่ะแม่สามีบอกว่าจะให้เงินเรา 1,000 ล้านดองหรือประมาณ25ล้านบาทเพื่อซื้อบ้านเธอดีใจมากนะคะเมื่อได้ยินแบบนั้นคิดว่าไม่ว่าอย่างไรเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันถึงแม่สามีจะไม่ชอบเธอแต่ท่านก็คงไม่อยากให้ลูกชายและลูกสะใภ้ต้องลำบากไปกู้เงินมาจ่ายดอกเบี้ยเธอและสามีก็รีบไปดูบ้านทันทีค่ะหลังจากใช้เวลา1 สัปดาห์ก็เลือกบ้านที่ถูกใจได้เธอดีใจมากค่ะเธอคิดถึงบ้านหลังใหม่แล้วก็ยิ้มทั้งวันจนไม่สามารถหุบยิ้มได้เลยนะคะแต่ก่อนวันเซ็นสัญญาซื้อบ้านค่ะแม่สามีกลับมาพบพวกเราและบอกเงื่อนไขว่าบ้านหลังนี้จะให้สามีเธอเป็นคนเดียวที่มีชื่อในเอกสารกรรมสิทธิ์เมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นนะคะสามีของเธอรีบตอบตกลงทันทีแต่เธอกลับรู้สึกไม่สบายใจค่ะเธอถามแม่สามีว่าทำไมบ้านของสามีภรรยาถึงมีแค่ชื่อของสามีคนเดียวมันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยและก็เป็นการไม่ให้เกียรติเธอด้วยขณะที่กำลังพูดอยู่นะคะสามีของเธอก็ตัดบทว่าใครจะมีชื่อก็เหมือนกันแหละพี่มีชื่อไม่ได้หมายความว่าเธอจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแม่สามีก็พูดขึ้นมาค่ะว่าแม่ก็มีส่วนร่วมออกเงินซื้อบ้านด้วยเพราะฉะนั้นใครจะมีชื่อก็ต้องตามที่แม่ต้องการเงินออมของพวกเธอ2 คนน่าจะเป็นส่วนของคุณมากกว่างั้นให้ฮุงมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็ถูกต้องแล้วถ้าเธอไม่อยากให้ฮุงเป็นเจ้าของคนเดียวพวกเธอก็ต้องเขียนสัญญากู้เงินและจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเหมือนกับกู้จากธนาคารถือว่าไม่ให้ยืมเงินไปซื้อบ้านก่อนแต่หลังจากนั้นก็ต้องคืนสามีของเธอได้ยินดังนั้นก็หันมาด่าว่าเธอโง่ที่ยังไม่พอใจและเรียกร้องทั้งที่แม่ให้เงินแล้วนะคะแต่เธอรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะทำไมเธอถึงไม่มีชื่อในโฉนดเลยแบบนี้ก็แสดงว่าแม่ให้เงินสามีเธอไม่ใช่ให้เงินเราทั้งคู่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในอนาคตเธอจะโดนไล่ออกจากบ้านโดยไม่ได้อะไรติดตัวเลยหรือเปล่าเธอขอเลือกที่จะกู้เงินแล้วจ่ายหนี้ไปเรื่อยๆเพื่อซื้อบ้านด้วยเงินที่หามาได้เองนะคะจะได้อยู่อย่างภูมิใจดีกว่าขอเงินแม่สามีแล้วต้องทนฟังว่าเป็นคนเกาะแม่สามีอยู่ทั้งที่เธอก็มีเงินเก็บที่ใช้ไปด้วยดังนั้นเธอจึงบอกแม่ไปตรงๆว่าเราขอปฏิเสธเงินของแม่และจะไปกู้เงินจากธนาคารและผ่อนจ่ายเป็นงวดๆแทนแม่สามีของเธออึ้งไปและพูดไม่ออกนะคะส่วนสามีก็โกรธอย่างเห็นได้ชัดค่ะเขาตำหนิว่าเธอหยิ่งไม่ว่าใครจะมีชื่อก็เหมือนกันเป็นสามีภรรยากันยังต้องแยกย้ายอีกเหรอเขายังบอกด้วยว่าเธอใจแคบและคิดเล็กคิดน้อยกับเขาแต่เธอคิดว่าใครกันแน่ที่คิดเล็กคิดน้อยเธอรู้สึกอึดอัดมากเหมือนถูกกีดกันออกจากครอบครัวของสามีและเธอก็ไม่รู้ว่าการแต่งงานนี้จะไปด้วยกันได้นานอีกแค่ไหนนะคะขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ